ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแหมขยายความกันต่อเนื่องเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากความร้อนเราอาจจะรู้จักแต่ฮีตสโตร e แต่เมื่อกี้คุณหมอบอกมามีอยู่3ข้อด้วยกันใช่ไหมคะสระดับด้วยกันคุณหมอขยายความนิดนึงค่ะอย่างอะไรนะคะฮีตแคมป์ camp, ใช่ไหมคะครับฮ<ะ>ีตแคมป์ก็คือตะคิวฮะอ๋อคือการเป็นตะคริวมันเกิดจากความร้อนมันก็ มันก็เกิดจากความร้อนก็เกิดจากการเสียเงือ่อเกิดจากอากาศร,ร,ร้อนนะฮะก็เสียเหงือสีอเล็กโทรไลต์นะแล้วก็มีอาการที่ตะคิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่น่องเป็นที่ต้นขาเป็นที่ไหละนะครับนั้นก็เป็นกรณีที่มันเกิดขึ้นแล้วมันส่วนใหญ่มันก็จะหายไปก็จะไม่ได้เกิดความรุนแรงแต่ว่าอาจจะเกิดซ้าำซากขึ้นามาได้ดนไดในกรณีที่ถ้าหากว่าไปออกกําลังกาย ในสถานที่ที่มันมีอากาศร้อนะหรือว่าไปเล่นกีฬากลางแก้งตรงนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือระดับต้นที่ไม่ไม่มีอันตรายอะไรมากอาจจะแค่เจ็บนิดหน่อยแหละเพราะเป็นตะริวนะคะแต่คุณไม่ทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนี้ใช่ไหมคะอันที่สองเนี่ยเขาเรียก heat exhaustion คือเพลียแดดครัก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ heat stroke แต่ว่าไอ้เรื่องของ heat exhaustion เนี่ยมันก็เกิดจากกรณีที่ร่างกายเสียเหงือ่อนะครับย่อยู่ในสภาวะที่อากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนเช่นอย่างที่บอกคะสามตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะที่มาที่ไปคล้ายๆกันะนะครับคือการไปทำงานท่ามกลางแดจดจัดๆหรือว่าไปออกกำลังกายเล่นกีฬาในกรณีที่แดดร้อนมากนะครับ เพราะนั้นก็มีกรณีที่มันเสียเหงื่อเสียแร่ธาตุนะครับแล้วก็อาจจะดื่มน้ำไม่พอแล้วก็ร่างกายอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวอยู่มีความทุดโสมอะไรอยู่ภายในนะครับนั้นก็เป็นในระดับหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือฮิสโตหรือที่เรียกว่าโรคลมแดดซึ่งกำลังป๊อปปูล่าอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยค่อนข้างจะหวาดกลัวนะครับ ก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะว่าเราก็พบในภาวะนี้ในบุคคลหลายประเภทเช่นทหารที่ถูกฝึกหนักท่ามกลางแดดจัดชุดเนาะไม่ทหารนะฝึกทหารด้วยความที่เขาใส่ชุดแน่นด้วยไหมคะก็จะมีทั้งทั้งมีชุดที่แน่นแล้วก็แบบเสื้อกล้ามก็มีแต่ก็ต้องวิ่งแต่อาจวิ่งด้วยแล้วก็อยู่กลางแดดด้วยใช่ไหมคะหรือพวกที่ทํางานกลางแจ้ง กก่อสร้างอยู่นานๆเป็นเวลานานๆซ,ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอาชีพซึ่งเขาจําเป็นะนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มพวกนี้นะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงะนะครับที่จะเกิดฮิตโ i s เพราะฮิโเนี่ยถึงกับเสียชีวิตแต่ถ้าฮิต e x ็กซอ t i o n หรือว่าไอทีเ่เราเรียกว,ว่าอาการเพรียแดดเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่ามันก็จะพัฒนาไปสู่โรค ไอ้ที่ไอ้ฮิสโตรที่เราบอกกันนะครับก็คือกอร่มแดดลมร้อนโรคลมร้อนอก็คือถ้าถ้าเราเริ่มมีอาการแค่เริ่มต้นของการเพลียแดดใช่ไหมที่อาจจะอยู่กลางแจ้งไปสักระยะหนึ่งเริ่มหายใจไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะต้องแบบดูแลตัวเองและพาตัวเองออกจากตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับหมอไม่งั้นมีโอกาสที่จะเป็นฮิสโตรได้ ก็ฮิสโทกนี่มันจะมีปัจจัยหนึ่งคือที่มาที่ไปมันก็จะอาจจะมีความแตกต่างกันก็คือไอ้ฮิสโรกเนี่ยหลักของมันก็คือว่าร่างกายเนี่ยปกติจะมีกลไกนะครับสมมติว่าความร้อนข้างนอกมีความร้อนมากร่างกายก็จะมีกลไกที่จะปรับนะครับก็จะทําให้มีความร้อนเนี่ยระบายออกทางผิวหนังทางเหงือก ก็จะช่วยได้แต่เด้กลไกลเนี่มันเสียไปจะด้วยใส่เสื้อผ้าที่รัดมากมีโรคประจำตัวนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้าภาวะอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยพุ่งสูงสูงขึ้นมากเกิน40.5องศาเซลเซียสขึ้นไปะนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปมากๆเลยเพราะนั้นอว,อวัยวะในร่างกายต่างๆเนี่ย มันก็ไม่สามารถทนต่อความร้อนที่สูงมากในขนาดขน,ขนาดนั้นได้ก็จะเกิดอันตรายขึ้นมานะก็สุดท้ายก็ถึงกับเสียชีวิตได้นะอันนี้คืออันตรายอันนี้คือตัวฮิสโตกซึ่งอาจจะมีอาการที่อาจร้อนแหละแต่ไม่ระบายเหงื่อออกก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะหรือบางบางคนก็อาจจะระบายไหมคะคุณหมอหรือว่าแล้วและส่วนใหญ่ที่เราเจอคือไม่ระบายเหงื่อออกก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีอาการร้อนผิวหนังก็จะแห้ง แล้วก็ไม่มีเงือออกคือกับไอ้เอกซอร์ต <ฮะ S 2> นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการแยกแยกแยะต่างกันความแตกต่างได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ไม่ได้ทุกลายไปะนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยฮิสโตกเนี่ยก็มักจะไม่มีเงือออกโดยทั่วทัวไปเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะถ้าต้องไปอยู่กลางแดดนานๆความพร้อมของร่างกายหรือว่า การมีโรคประจําตัวอันนี้มีส่วนที่ทําให้ฮิสโตรกมันแสดงอาการได้ได้เร็วขึ้นไหมคะคุณหมออันนี้มีส่วนไหมคะครับก็เป็นปัจจัยเสริมะนะในผู้สูงอายุ<ะ>คนที่เป็นโรคหัวใจ<ะ>โรคความดันโลหิตสูง<ะ>อันนี้เป็นโรคที่จัดอยู่ในพวกที่กลุ่มเสี่ยงะนะครับ<ะ>พวกที่อดนอน<ะ>นอนไม่พอ พักผ่อนน้อยทั้งหลาย,น,ยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นความเสี่ยง<อ> <นะ S 1> ถ้าไปอยู่ในภาวะเสี่ยงด้วยอย่างที่คุณหมอบอกก็คือไปอยู่กลางแดดทางานกลางแดดน,นานออกกําลังกายกลางแดดระบบเรื่องการระบายออกทางเหงื่อมันผิดเพี้ยนไปใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะเจอกับฮีสโตร,โรได้โดยโดยเฉพาะ <c oughs> กรณีที่ว่าเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่สร้างความคุ้นเคยไม่สร้างความเคยชินอยังไงคะคุณสมมติว่า นักกีฬาแล้วหยุดหยุดเล่นไปนานแล้วก็จะกลับมาเล่นใหม่แต่เพอเอินไปเล่นกลางแดดเลยแ้กจัดบก็แดดจัดๆในช่วงเดือนมีนาเมษานี่เลยก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้อีกอานหนึ่งกรณีที่ธรรมดาเนี่ยเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อการการสูญเสียน้ำออการสูญเสียน้ำทางปัสสาวะทางผิวหนังทางเหงื่อที่ออกแต่ถ้าหากว่าเราได้นรับ ดื่มน้ําน้อยไปแต่เราเสียเหงื่อมากด้วยการออกกําลังกายเนี่ย<ะ>มันก็จะทําให้ความเสี่ยงของฮิสโกนนี่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องดื่มน้ํายิ่งยิ่งหน้าร้อนแบบน,น,น,บบนี้ยิ่งต้องดื่มน้ําบ่อยขึ้นนะ,ะเพื่อชดเชยที่เราเสียออกไปเพราะเมื่อไหร่ที่เดินออกไปเนี่ยคะ่ะถ้าออกไปนอกสตูดิโอแห่งนี้เนี่ยความร้อนมาและเหงื่อออก เสียเหงื่อออกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองอันนี้คือส่วนหนึ่งของการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากความร้อนซึ่งเราก็เห็นคนเสียชีวิตจากฮีสตโตรพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับคุณหมอครับ